สวัสดีค่ะผมป๊อกทะเลนม่วงทองครับดร.เสี่ยพีวดีปิยะธำรงค์ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนเทคโนโลยีภาพพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติสีโพสต์ขนาดเนี้ยไม่รู้เลยนะว่ากระเป๋าใหม่อ่ะก็มีของดีนี่ค่ะพี่ป๊อกพิเศษด้วยก็ต้องโชว์กันหน่อยเดี๋ยวนะพิเศษยังไงขอดูหน่อยสิโอ้ยทำจากเส้นใยกันชงด้วยนี่โอ้สีก็สวยดีนะแต่ว่าพิมพ์ลายแบบนี้ใช้สีเคมีแน่ๆเลยไม่เห็นจะแตกต่างทั่วไปยังไงเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่ป๊อกสีสวยๆที่พี่ป๊อกเห็นเนี่ยนะคะไม่ได้ทำจากสีเคมีค่ะเขาพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติสีธรรมชาติหรออย่ามาสีธรรมชาติส่วนใหญ่ที่พี่รู้เนี่ยนะเขาไว้ย้อมผ้าจะเป็นผืนๆไม่ใช่หรอไม่ได้เอามาพิมพ์ลายอะไรแบบนี้หรอกถ้าพี่ป๊อกไม่เชื่อนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะนักวิจัย M-Tech สวทช.พัฒนาสีธรรมชาติให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บนผ้าทอแทนการใช้สีเคมีด้วยการคิดค้นวิธีการเตรียมสีให้อยู่ในรูปสารละลายเข้มข้นหรือผงพร้อมใช้โดยขั้นตอนการพัฒนาเริ่มจากการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นเปลือกต้นสะเดาใบชาดอกดาวเรืองมาต้มสกัดในน้ำและทำการระเหยจนได้น้ำสีสารละลายเข้มข้นแต่หากต้องการเก็บไว้ใช้ในรูปของผงสีก็เพียงนำสีสารละลายเข้มข้นมาผ่านลมร้อนในเครื่องสเปรย์ดรายก็จะได้ผงสีพร้อมใช้ทันทีว้าวว้าวว้าวปัจจุบัน M-Tech ได้ร่วมกับโครงการ iTab บริษัทดีๆ Nature Craft จำกัดและบริษัท Natural Niche จำกัดนำสีธรรมชาติมาใช้พิมพ์ลายบนผ้าทอเส้นใยธรรมชาติและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสะพายกระเป๋าใส่ของวางจำหน่ายในท้องตลาดเรียบร้อยแล้วโหเลิศสิอย่างนี้นะเราก็เอาสีจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้พิมพ์บนผ้าทอสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยอ่ะใช่แล้วค่ะพี่ป๊อกแล้วข้อดีของการทำเป็นสีพร้อมใช้แบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะนำมาย้อมหรือพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องพืชให้สีบางชนิดที่ไม่ได้มีทุกฤดูกาลไปได้เลยเลิศอ่ะทั้งใช้ง่ายแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เก๋ๆแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแบบนี้นะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอบ้านเราได้เยอะเลยอ่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะเทรนด์สินค้ารักโลกก็กำลังมาแรงมากๆเลยเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นว่าแต่ใบนี้พี่ขอเลยนะสิเอาหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ